โลมาไลฟ์ขายของนะครับผมบอกว่าสปิริตแรงนะคะมีคนติดตามกว่า 300,000 คนเวลาจะขายของทั้งทีเนี่ยเขาไม่มาแบบธรรมดาค่ะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันนิดนึงเพื่อดึงดูดแฟนๆในเพจพะโล้หั่นตลกให้มาช่วยอุดหนุนอาหารทะเลแห้งแต่ว่าพะโล้ไม่ได้มาทำงานตัวเดียวนะคะนี่ค่ะมีแมวส้มสมาชิกใหม่ประจำครอบครัวด้วยคือเจ้าเบสค่ะเป็นหนึ่งในแมวจรของคุณพ่อพะโล้หรือว่าแอดมินเพจเนี่ยแหละที่ช่วยไว้เมื่อปีก่อนเพราะว่าเพจพะโล้หั่นตลกนอกจากคอยอัปเดตความน่ารักก็ยังเป็นพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์จรด้วยนะคะแน่นอนว่าเรื่องของการช่วยเหลือมันต้องใช้เงินทุนค่ะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มเปิดเพจขายของหาเงินช่วยเพื่อนสัตว์จรนั่นเองค่ะคนขอความช่วยเหลือมาบ่อยแล้วก็เราก็เอาตรงนี้เข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งอาหารของน้องๆที่เราเลี้ยงด้วยครับหน้านี้ก็มีแมวถูกรถทับมาเขาคนเก็บมาเขาไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะรักษาครับเขาขอช่วยเหลือแล้วก็ช่วยไปก็วนไป20,000 บาทแอดมินเพจเสริมนะคะว่าตั้งแต่โควิด19ระบาดมีเคสขอความช่วยเหลือที่ติดต่อเข้ามาทางเพจมากขึ้นหลายเท่าตัวนี่ก็เป็นภาพสะท้อนปัญหาปากท้องตอนนี้ค่ะที่ส่งผลกระทบมาถึงบรรดาเพื่อนสี่ขาด้วยแล้วก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าเพจพะโล้หั่นตลกเป็นการช่วยเหลือจากคนตัวเล็กๆซึ่งไม่สามารถรับได้ทุกเคสที่ติดต่อเข้ามาซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากอุดหนุนช่วยเหลือสัตว์จรนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปได้ทางเพจพะโล้หั่นตลกได้เลยค่ะ